พ่อค้าขายกระเป๋ามือสองไปเจอคราบงูฮะแปลว่าอะไรคราบเหรอใช่ตัวก็มีสิมันต้องมีตัวอยู่ใกล้ๆใช่ไหมถ้าเกิดเจอคราบของเขาปรากฏงูเห่าเข้าไปซุกอยู่ตรงจุดนี้ตัวใหญ่นั่นน่ะไม่รู้จะทำยังไงต้องแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบกันหน่อยฮะโอ้โหดูคราบซะก่อนบ้านเลขที่283หมู่4ตำบลสายไทยอำเภอเมืองของจังหวัดกระบี่ครับพองูเนี่ยมันเพิ่งจะลอกคราบคุณดูสีเขาสิโอ้โหดำคลับเลยอ่ะโอ้มันดำเมี่ยมเลยมาซุกอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยใกล้ๆกับถุงใส่กระเป๋ามือสองนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบแหวกถุงออกมาไว้ด้านหนึ่งเลยแล้วก็พยายามจะจับตัวงูเอาไว้ให้ได้นะฮะเอาตะขอเกี่ยวเรียบร้อยน้องพยายามจะหนีเข้าไปกระสอบครับคุณผู้ชมนี่ต่อสู้เล็กน้อยนะแต่ด้วยที่ว่าธรรมชาติของงูที่เพิ่งลอกคราบเนี่ยเขาจะหมดแรงตัวเขาจะอ่อนปกเปียกฤทธิ์จะไม่ได้เยอะมากนะครับสุดท้ายก็สามารถพาน้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระสอบที่เตรียมมาได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่มัดปากถุงเรียบร้อย